จะเป็นยังไงถ้าเกิดอดีตนักชก UFC โคตรโหดโคตรอันตรายขนาดที่เคยซัดหน้าคู่แข่งจนเกือบปางตายมาแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพนักงานเปิดประตูสุดธรรมดาแต่ทว่ามันก็ดันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาต้องกลับมาเป็นหมาบ้าลุกขึ้นมาโชว์โหดอีกครั้งซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือรถเฮาคนเดือดบวกเมืองเถื่อนตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่การต่อสู้ใต้ดินแห่งหนึ่งโดยในตอนนี้เองก็มีหญิงสาวที่ชื่อว่าแฝงเธอคนนี้กำลังตามหาตัวนักสู้ที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์ฟอร์ดอยู่และก็ดูเหมือนว่าคาร์เตอร์ฟอร์ดคนนั้นก็คงจะเป็นนักสู้รอยสักเต็มตัวที่กำลังอัดคู่ต่อสู้ของตัวเองอยู่บนเวทีซึ่งทางฝั่งของคาร์เตอร์ฟอร์ดเขาเองก็โหดมากๆขนาดที่ว่าจัดการกับคู่ต่อสู้ที่ขึ้นมาชกกับเขา5คนติดกันแล้วและหลังจากที่คาร์เตอร์เขาได้ไล่อัดชายตรงหน้าเขาจนหนำใจทั้งคนที่มุงดูหรือแม้กระทั่งกรรมการพวกเขาก็ต่างโหร้องให้กับความโหดของคาร์เตอร์มีหนำซ้ำก็ยังตะโกนหานักสู้คนที่6ที่จะขึ้นมาชกอีกทว่าด้วยความโหดร้ายของคาร์เตอร์มันก็เลยไม่มีใครกล้าขึ้นมาชกกับเขาเว้นแต่เพียงชายสวมเสื้อฮูดคนนี้ที่ได้เดินขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับเงินเดิมพันของเขาทำเอาพอทุกคนรอบๆได้เห็นความมั่นใจของชายสวมเสื้อฮูดพวกเขาก็ต่างสงสัยมากๆว่าไอ้หมอนี่มันคือใครถึงกล้ามาสู้กับคาร์เตอร์แบบนี้แต่แล้วหลังจากที่เขาได้ถอดเสื้อของตัวเองออกท่าทีของคาร์เตอร์จากที่กำลังขึงขังก็เปลี่ยนไปทันทีมีหนำซ้ำคาร์เตอร์ก็ยังพูดกับกรรมการไปอีกไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ขึ้นชกกับไอ้หมอนั่นแน่ๆและถึงแม้ทุกคนที่กำลังมุงดูอยู่จะโห่ใส่เขารวมถึงถ้าเกิดเขายอมแพ้ตรงนี้เงินเดิมพันก็จะถูกริบไปแต่ก็ดูเหมือนว่าคาร์เตอร์ที่รู้แล้วว่าคู่ชกของเขาคือใครคาร์เตอร์เขาก็ได้รีบเดินออกมาจากเวทีทันทีโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นสุดท้ายเอลวูดดอตันหรือว่าเพจของเราคนนี้ก็เลยชนะได้เงินเดิมพันมาโดยที่ไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยแต่ทว่ามันก็ยังมีพวกที่แขนเขาเพราะได้ลงพนันฝั่งคาร์เตอร์ไปพอคาร์เตอร์มันมายอมแพ้ง่ายขนาดนี้ด้วยความแขนในตอนที่ดอตันกลับมาขึ้นรถเจ้าหมอนั่นก็เลยเดินตรงเข้ามาเอามีดเสียบดอตันไปทีนึงแต่ที่แปลกก็คือฝั่งดอตันเขากลับไม่ทำอะไรทั้งนั้นมีหนำซ้ำก็ยังปล่อยให้คนแทงตัวเองหนีไปอย่างหน้าตาเฉยอีกทางด้านแฝงที่กำลังตามหาคนไปทำงานให้กับตัวเองเธอที่พอจะรู้อยู่เหมือนกันว่าเอวูดดอตันคนนี้คือใครเธอก็เลยเดินมาหาดอตันที่อยู่ที่รถแต่เธอเองก็ต้องตกใจอยู่ไม่น้อยที่ต้องไปเห็นดอตันกำลังพยายามจัดการกับมีดที่เอวของเขาซึ่งระหว่างที่ดอตันกำลังจัดการกับแผลราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติแฝงเธอก็เลยเอ่ยปากชวนเพของเราไปทำงานด้วยโดยร้านของเธอก็ชื่อว่าโรดเฮาส์อยู่ที่ฟลอริดาซึ่งปกติผู้คนมากมายก็มักจะมาปลดปล่อยที่ร้านของเธอแต่พักนี้มันก็มีลูกค้าแปลกๆชอบมาอารวาสอยู่เรื่อยจนมันได้ทำร้านเธอเละเทะทุกคืนแถมตำรวจก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เธอก็เลยอยากจะฝากให้ดอตันไปจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยอีกอย่างดูจากรถของดอตันในตอนนี้แล้วเขาเองก็คงจะต้องการเงินอยู่ไม่น้อยแฟรงก์ก็เลยบอกว่าเธอจะให้ค่าตอบแทนอาทิตย์ละ 5,000 เลยแต่ทว่าข้อเสนอของเธอมากมายมันก็ยังซื้อใจเอลวูดดอตันคนนี้ไม่ได้อยู่ดีและในเมื่อตอนนี้ดอตันก็ยังไม่สนแฟรงก์เธอก็เลยเขียนเบอร์ของเธอเอาไว้ให้เผื่อเพจของเราจะเปลี่ยนใจขึ้นมาส่วนทางด้านดอตันหลังจากที่เขาขับรถหนีแฟรงก์มาแล้วตัวเขาเองที่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาจอดรถนอนอยู่ในปั๊มจนตำรวจที่แวะเข้ามาได้เข้ามาไล่เขาดอตันเขาก็เลยต้องขับรถออกมาอย่างไร้จุดหมายซึ่งพอขับมาสักพักดอตันเขาก็มาเจอกับรางรถไฟที่กำลังมีรถไฟวิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ดอตันเขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะมาถูกรถไฟชนตายไปตรงนี้มันอาจจะดีสักกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้หลังจากที่ตัดสินใจได้แบบนั้นดอตันเขาก็เลยจอดรถอยู่ตรงกลางรางรถไฟทำให้รถไฟที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามาก็พยายามกดแตรใส่เขาทว่าดอตันเขาก็ไม่สนไม่ยอมขยับรถแม้แต่น้อยแต่แล้วก่อนที่ชีวิตของเขามันจะต้องจบลงตรงนี้พระเอกของเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่เอาแบบนี้ดีกว่าในซีลวินาทีก่อนที่รถไฟจะวิ่งเข้ามาดอตันเขาก็เลยพยายามจะขับรถหนีและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่เขายังรอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้แต่มันก็ไม่ไหวที่รถของเขามันจะพังเละอยู่ดีอีกอย่างในเมื่อดอตันเขาไม่รู้ว่าจะยังไงกับชีวิตต่อการที่จะไปทำงานกับแฟรงค์ที่ฟลอริดามันก็คงจะไม่เสียหายอะไรในวันต่อมาดอตันเขาก็เลยนั่งรถมาที่ฟลอริดาเพื่อจะมาทำงานกับแฟรงค์ที่ร้านรถเฮาของเธอซึ่งในตอนที่เขานั่งรถมาถึงหญิงสาวหน้าร้านหนังสือที่ชื่อว่าชาลีก็ได้ตะโกนถามว่าดอตันเขาเห็นต้นไม้บนสะพานเก่าไหมรวมถึงเธอก็ยังชวนดอตันคุยแล้วยังให้หนังสือไปเล่มนึงอีกพระเอกของเราก็เลยถือโอกาสถามเธอไปเลยว่ารู้จักร้านรถเฮาหรือเปล่าเขาจะไปทำงานที่นั่นทันทีที่ซาร่าหรือแม้กระทั่งสตีเฟนพ่อของเธอรู้ว่าดอตันจะไปทำงานที่นั่นทางคู่ก็ดูแปลกใจอยู่ไม่น้อยเนื่องจากทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าที่ร้านรถเฮาหรือแม้กระทั่งเมืองกลาสแห่งนี้มันวุ่นวายแล้วก็ป่าเถื่อนมากแค่ไหนแต่ยังไงทั้งสองคนก็ได้บอกกับดอตันไปว่าร้านรถเฮาเดินไปอีกหน่อยนึงมันก็ถึงแล้วฝั่งดอตันพอรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเขาก็เดินลากกระเป๋าของตัวเองไปหาแฟรงค์ที่ร้านทันทีเลยจนกระทั่งในที่สุดดอตันเขาก็มาถึงร้านรถเฮาจนได้หลังจากที่ได้มาเห็นบรรยากาศภายในร้านรวมถึงพนักงานแต่ละคนก็ดูจะนิสัยดีอยู่มากๆมันก็เลยทำให้ดอตันเขารู้สึกชอบที่นี่สุดๆไปเลยแต่พอพระอาทิตย์เริ่มตกดินดอตันก็ถึงได้รู้ว่าที่นี่มันวุ่นวายขนาดไหนไม่รู้เป็นเพราะ
ะไรทำไมคนที่นี่ถึงอารมณ์ร้อนมากๆนิดหน่อยก็ซัดหน้ากันแล้วจนต้องเดือดร้อนพนักงานในร้านต้องคอยไปไล่ลูกค้าพวกนี้อยู่เรื่อยอีกทั้งที่มันยังเลวร้ายไปมากกว่านั้นมันก็ยังมีเรื่องที่แก๊งมอเตอร์ไซค์ชอบเข้ามาป่วนที่นี่โดยมีหัวโจกที่ชื่อว่าเดลชอบพาเพื่อนของตัวเองเข้ามาพังร้านซึ่งในตอนที่พวกของเดลเข้ามาเจ้าพวกนี้มันก็กลางใส่คนในร้านไปทั่วและดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้พวกมันก็ยังเล่นงานบิลลี่พนักงานในร้านไปอีกดอตันที่เห็นว่าบิลลี่กำลังแย่เขาก็เลยบอกให้บิลลี่ไปดูลูกค้าโต๊ะอื่นเดี๋ยวเขาจัดการตรงนี้เองหลังจากนั้นดอตันก็ชวนเดลไปข้างนอกแต่ไอ้เจ้าเดลมันก็ไม่สนแถมยังด่าดอตันเป็นไอ้แปะยิ้มที่ยิ้มตลอดเวลาอีกฝั่งดอตันที่เห็นว่ายังไงเจ้าเดลมันก็ไม่ออกไปแน่ๆเขาก็เลยถามไปว่ามอเตอร์ไซค์ข้างนอกเป็นรถของพวกนายใช่ไหมซึ่งพอรู้ว่าใช่ดอตันเขาก็เดินออกไปทันทีทำให้พวกของเดลที่กลัวว่าดอตันจะไปทำอะไรรถของตัวเองพวกมันก็เลยรีบวิ่งตามออกมาแต่จริงๆแล้วดอตันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรเขาแค่อยากชวนเดลออกมาข้างนอกแล้วขอให้เดลพาพวกไปจากที่นี่แบบดีๆแค่นั้นแต่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พวกของเดลจะยอมไปแบบดีๆไม่หนำซ้ำพวกมันก็ยังยืนกรานจะเล่นงานสั่งสอนดอตันให้ได้ก่อนจะเริ่มเพจของเราก็ได้ถามเดลไปว่าแกมีประกันสุขภาพไหมแล้วแถวนี้มันมีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าจนลูกน้องของเดลที่ดูมึนๆก็หลุดพูดออกมาว่ามันมีโรงพยาบาลที่ขับรถไปประมาณ20นาทีพอหายห่วงเรื่องโรงพยาบาลได้แล้วดอตันก็ได้เปิดฉากตบหน้าพวกของเดลเรียงตัวทันทีเลยฝั่งของเดลก็เลยสั่งให้คนของตัวเองรุมจัดการกับดอตันซะทว่าเจ้าพวกนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรดอตันได้แม้แต่น้อยตัวดอตันเขาทั้งโหดแล้วก็รวดเร็วมากๆขนาดที่สู้แบบ5รุม1ก็ยังสบายบางก็ถูกหักแขนบางก็ถูกหักนิ้วส่วนเดลนี่หนักสุดถูกตะบันหน้าใส่มายังทว่าหลังจากที่ถูกเล่นงานจนน่วมแล้วดอตันก็ยังใจดีขอยืมรถจากแฟงพาเจ้าพวกนี้ไปหาหมอนี่เลยทำให้พวกเราได้รู้ว่าดอตันเป็นคนดีมากขนาดไหนและแล้วหลังจากที่เขาจัดการเรื่องของเดลเสร็จหมอคนนึงที่ชื่อว่าเอวาก็ได้เดินเข้ามาคุยกับดอตันเกี่ยวกับเรื่องที่ดอตันพาพวกชัวพวกนั้นมาส่งโรงพยาบาลซึ่งเอวาก็เข้าใจว่าพวกของเดลสมควรโดนแล้วอีกอย่างเธอก็เห็นว่าที่เอวของดอตันมันมีเลือดออกอยู่ด้วยเอวาก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวเธอช่วยดูให้สุดท้ายก็เลยเป็นเอวาที่ทำแผลกับดอตันแล้วก็ยังเอายาให้ด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ดอตันกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ได้มีพวกทาทีอันตรายกำลังจับตาดูเขาอยู่เหมือนกันและถัดมาดอตันก็ได้กลับมาที่ร้านซึ่งทางด้านแฟรงก์ก็ได้เอาค่าจ้างมาให้กับเขาแล้วแฟรงก์เองก็พอใจดอตันที่ทำงานได้เป็นอย่างดีมากๆเธอก็เลยให้เงินค่าจ้างล่วงหน้าอาทิตย์นึงมาเลยรวมถึงเธอที่รู้ว่าดอตันกำลังตามหาที่นอนเธอก็ยังยอมให้ดอตันไปพักอยู่ที่เรือเก่าของตัวเองอีกทว่าเธอเองก็บอกเอาไว้ว่าระวังเรื่องจระเข้หน่อยแล้วกันเพราะว่าจระเข้ตรงนั้นมันกินหมาของลุงเธอไปตัวนึงแล้วแต่ทางฝั่งดอตันที่ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เลยไปเคลียร์ของที่เรือแล้วก็นอนพักอยู่ในนั้นและในคืนนี้เองดอตันก็ฝันเห็นตัวเขาในตอนที่เป็นนักชก UFC ชื่อเสียงกระชอนซึ่งด้วยความที่ดอตันก็เป็นนักชก UFC มากฝีมือมาก่อนมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่เขาจะต่อสู้ได้เก่งขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่เขาฝันเห็นตัวเองในอดีตมันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะเห็นสักเท่าไหร่เช้าวันถัดมาพอดอตันเขากินมื้อเช้าเสร็จแล้วดอตันก็ได้เดินมาขอใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านของชาลีซึ่งทางด้านชาลีเธอก็มาเอิญไปเจอหนังสือของดอตันเธอก็เลยรู้ว่าดอตันเคยเป็นนัมเบอร์วันของวงการ UFC มาก่อนเธอก็เลยพยายามชวนดอตันคุยเรื่องนี้แต่ทางฝั่งดอตันก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากพูดเรื่องนี้มากนักอีกอย่างที่ด้านนอกมันก็มีลูกน้องของเดลมาป่วนพอดีชาลีที่ไม่ชอบไอ้พวกนั้นมากๆเธอก็เลยเดินถือไม้เบสบอลออกไปแต่ยังไงแค่เด็กสาวกับไม้เบสบอลนั้นเดียวพวกมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วทว่าพอดอตันเขาเดินออกมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรพวกของเดลก็เลยเปิดตูดหนีแนบไปทันทีเลยหลังจากนั้นลูกน้องของเดลก็ได้พากันนั่งเรือไปหาเบนเจ้านายของเขาที่เป็นคนสั่งให้ไปปวดรถเฮาซึ่งทางด้านเบนที่กำลังนั่งกลนวดอย่างสบายใจอยู่เขาก็อยากรู้ว่าทำไมพวกแกถึงถูกเล่นงานมาขนาดนี้แล้วใครกันที่มาทำแบบนั้นลูกน้องของเดลก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกเขาถูกเด็กเปิดประตูคนใหม่ของรถเฮาเล่นงานมาหมอนั่นมันทั้งโหดแล้วก็เถื่อนมากๆกระทืบพวกเขาแบบ1ลุม5จนเละพอรู้ว่าลูกน้องตัวเองมันไม่ได้เรื่องขนาดนี้เบนเขาก็ไล่ตะเพิดพวกมันกลับไปเลยเดี๋ยวมีอะไรเขาจะติดต่อไปเองตัดภาพสลับกลับมาที่ร้านโรดเฮาส์ในทุกวันมันก็มีพวกที่ชอบมีเรื่องเข้ามาอารวาสอยู่ตลอดทว่าดอตันพระเอกสุดโหดของเราก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายมีหนำซ้ำเขาก็ยังสอนเทคนิคให้กับบิลลี่ด้วยว่าการรับมือกับคนใช้มีดแค่ถอยมาก้าวนึงแล้วก็ซัดหน้ามันไปแค่นั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยซึ่งพอบิลลี่ลองทำตามเขาก็ทำมันได้จริงๆทำให้ในตอนนี้ดอตันก็ได้บิลลี่มาเป็นลูกมือคอยช่วยจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาอีกคนนึงแล้วรวมถึงดอตันก็ยังสังเกตเห็นว่าเพื่อนของบิลลี่ที่ชื่อว่าลีฟน่าจะซ้อมชกมวยมาอยู่ไม่น้อยดูจากรอยแผลตรงมือของเขาดอตันก็เลยชวนให้ลีฟมาเป็นคู่หูกับบิลลี่ซึ่งพอ2คนนี้ช่วยกันทั้ง2ก็สามารถจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาได้เป็นอย่างดีขนาดที่มันไม่ต้องถึงมือของดอตันเองเลยแต่ก็มีอยู่บางที่ดอตันเขาต้องมาจัดการกับลูกค้าบางคนและในตอนที่ดอตันเขาออกมานอกร้านพระเอกของเราก็เห็นว่าเจ้าเดลมันได้พาพวกขับรถมาที่หน้าร้านแต่ก็ไม่ทำอะไรทว่ายังไงถึงแม้พวกมันจะมาทำอะไรเขาดอตันก็คงจะจัดการได้แบบง่ายๆอยู่ดีแต่แล้วในคืนนั้นดอตันก็ฝันถึงเหตุการณ์ที่เขาขึ้นชก UFC อีกแล้วซึ่งภาพเหตุการณ์ที่ว่าดอตันเขาก็ทั้งโหดและเหี้ยมมากๆพอตื่นขึ้นพระเอกของเรา
ราก็เลยไปหาอะไรกินให้มันอารมณ์ดีสักหน่อยและระหว่างที่กำลังนั่งกินมื้อเช้าอยู่ปรากฏว่าดอตันก็บังเอิญมาเจอกับเอวาเข้าพอดีทางด้านเอวาที่รู้วีรกรรมของดอตันมาไม่น้อยเหมือนกันเธอเองก็เลยเข้าไปเตือนให้ดอตันรู้เอาไว้ว่าถ้าเกิดดอตันยังทำแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะไปขัดขาพวกคนใหญ่คนโตจนมีปัญหาก็ได้แต่ดอตันที่คิดว่าแค่ทำงานของตัวเองคงจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วมีหนำซ้ำดอตันก็ยังพูดโรแมนติกจีบเอวาไปอีกมันก็เลยทำให้เอวาเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันและต่อมาในคืนนี้เองหลังจากที่ดอตันเขาทำงานเสร็จแล้วตัวเขาก็ได้ขึ้นมารับเงินค่าจ้างกับแฝงจนได้รู้เรื่องว่าแฝงเธอได้บาร์นี้ต่อมาจากลุงของเธอและเธอเองก็ตั้งใจจะดูแลบาร์โรสเฮาส์ให้มันดีที่สุดซึ่งแฝงก็ขอบคุณดอตันมากๆที่อุตส่าห์มาทำงานให้แล้วก็ยังทำงานได้ดีขนาดนี้พอจบเรื่องดอตันก็เดินกลับมาที่เรือของตัวเองแต่แล้วระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่บนสะพานจู่ๆไอ้เจ้าเดวกับแฟนมันก็ได้ขับรถกระบะพุ่งเข้ามาชนเขาและถึงแม้ว่าทีแรกดอตันจะหลบได้เดวมันก็ยังขับรถถอยหลังพุ่งเข้ามาชนเขาอีกสุดท้ายทั้งตัวดอตันและก็รถก็เลยตกลงน้ำไปทั้งคู่ซึ่งก็ยังโชคดีที่ดอตันเขารอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ทว่าพอกลับมาที่เรือพระเอกของเราก็ต้องเจอกับเจ้าเดวที่มีปืนลูกซองในมืออีกดอตันก็เลยเข้าใจว่ายังไงเจ้าเดวคงตั้งใจจะมาฆ่าเขาแต่ระหว่างที่เดวมันกำลังพูดมากอยู่นั้นดอตันก็ได้ถีบโต๊ะใส่มันแล้วก็เข้าไปแย่งปืนแถมก็ยังจับไอ้เจ้าเหมือนนี่โยนลงไปจากเรืออีกแต่ยังไงซะที่ต่างกันก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเดวเหมือนกับที่เดวมันจะมาฆ่าเขาดอตันเขาก็เลยเลือกโยนปืนทิ้งไปแล้วจะช่วยตัวของเดวขึ้นมาทว่าจู่ๆจระเข้ที่แฟรงค์เคยเตือนเอาไว้มันก็พุ่งเข้ามาเขมือบเดวหายลงน้ำไปเลยซึ่งถึงแม้ดอตันเขาจะพยายามช่วยแต่เขาก็ช่วยไม่ทันในท้ายที่สุดเจ้าเดวมันก็เลยต้องตายลงไปด้วยมือของจระเข้และในวันถัดมาระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังมาตามหาตัวของเดวดอตันเขาก็มาที่ร้านของชาลีแต่เขาก็ต้องมาเจอเข้ากับลูกน้องของเบนที่หมอนี่มันได้มาโชว์ปืนให้เขาเห็นเพื่อมาขับให้เขาไปขึ้นรถดอตันที่ไม่ยอมไปอยู่แล้วเขาก็เลยจัดการหักนิ้วเจ้าหมอนี่ทิ้งซะรวมถึงเขาก็ฝากบอกมาถึงเบนด้วยว่าถ้าเกิดอยากเจอเขาให้มาหาที่รถเฮาเขาทำงานอยู่ตลอดหลังจากนั้นดอตันก็ได้ไปนั่งรอแฟงอยู่ในห้องเพื่อจะถามว่าทำไมไอ้เจ้าพวกนั้นมันถึงจ้องเล่นงานแค่รถเฮาอยู่ที่เดียวแต่แฟงก็บอกมาว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้พวกนั้นมันก็เป็นพวกเลวมันคงเป็นปกติอยู่แล้วส่วนทางฝั่งเบนพอเห็นว่าลูกน้องตัวเองถูกหักนิ้วมาแบบนี้มันก็ทำให้เขาหัวร้อนมากๆที่ไอ้แค่พนักงานเปิดประตูคนเดียวทำไมถึงจัดการกับมันไม่ได้สักทีและที่หนักไปกว่านั้นก็คือพ่อของเบนที่เห็นว่าเขายังจัดการไม่ได้ก็ยังโทรมาหาเขาอีกทำให้เบนที่กำลังหัวร้อนอยู่แล้วก็ได้เลือกปาโทรศัพท์ทิ้งไปเลยและในเวลาเดียวกันนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ชายคนนึงที่คงจะไปเล่นชู้กับผู้หญิงคนนึงและถูกผัวเขาจับได้ทว่าชายคนนี้ก็ปีหนีลงมาแบบแก้ผ้าอย่างหน้าตาเฉยในตอนนี้เองพ่อของเบนก็ได้โทรเข้ามาหาเขาเพื่อขอให้เฟรนชายคนนี้ไปจัดการกับปัญหาของเขาที่ฟลอริดาให้หน่อยซึ่งไอ้เจ้าเฟรนเนี่ยระหว่างที่กำลังคุยกับพ่อของเบนตัวเขาเองพอเห็นเสื้อที่มันถูกใจก็ได้เดินเข้าไปเล่นงานชายเจ้าของร้านแล้วก็เผาร้านทิ้งไปเลยถือว่าเป็นเรื่องที่โหดมากๆสำหรับแค่เสื้อตัวเดียวและหลังจากที่เฟรนเขาได้เสื้อที่ต้องการมาแล้วเขาก็พูดรับปากไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้หลังจากนั้นตัวหนังก็ตัดกลับมาที่ดอตันที่ในตอนนี้เอวาได้เอาเรือของแฟนเก่าขับมาหาเขาและก็ดูเหมือนว่าเอวาที่จะถูกใจในตัวของดอตันอยู่ไม่น้อยในวันนี้เธอก็ตั้งใจจะพาดอตันไปเดทโดยเธอก็ได้ขับเรือพาดอตันไปนั่งดื่มอยู่กลางทะเลแต่พอได้นั่งดื่มและคุยกันอยู่สักพักดอตันก็รู้สึกว่าคนชั่วอย่างเขาไม่เหมาะกับเอวาเลยพระเอกของเราก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับเอวาอีกแต่เอวาเธอก็ไม่สนพร้อมกับบอกมาว่าอย่ามาคิดแทนเธอว่าเธอต้องการอะไรและเธอก็มั่นใจดีว่าคนตรงหน้าเธอเป็นคนแบบไหนสุดท้ายแล้วพอเห็นว่าเอวาชอบในตัวเองจริงๆดอตันก็เลยยอมเปิดใจกับเธอจนเขาได้มีความสุขกับเอวาที่นี่ส่วนทางฝั่งของเฟรนด์ในเวลาเดียวกันตอนนี้เขาก็ได้มาถึงบ้านของเบนที่ให้ลูกน้องพักอยู่แล้วและทันทีที่มาถึงเฟรนด์ก็ได้โชว์โหดจัดการลูกน้องของเบนทุกคนจนทุกคนในนี้ไม่มีใครกล้าหยั่งกับเขาทั้งนั้นแม้กระทั่งเบนที่พอจะรู้ว่าพ่อของเขาได้ส่งเฟรนด์มาต่อให้เบนก็ยังทำอะไรเฟรนด์ไม่ได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ตัดกลับมาที่เอวากับดอตันซึ่งเอวาเธอก็ได้ขับเรือพาดอตันมาส่งทว่าในตอนที่มาถึงก็มีตำรวจ2คนได้พาเขาไปหาในอำเภอเนื่องจากในอำเภอต้องการคุยกับดอตันเกี่ยวกับการตายของเดวดอตันที่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเขาก็เลยยอมไปด้วยโดยที่ไม่ได้ขัดขืนอะไรแต่ปรากฏว่าความจริงในอำเภอบิ๊กติกคนนี้เขาก็ไม่ได้อยากเจอกับดอตันเพื่อคุยเรื่องของเดวเขาแค่อยากจะขอให้ดอตันออกไปจากเมืองนี้ต่างหากดูเหมือนว่าจากการที่ดอตันเขาจะคอยปกป้องโรดเฮาเอาไว้มันจะไปขัดแข้งขัดขาคนใหญ่คนโตที่บิ๊กติกเขาทำงานให้ทว่าถึงแม้จะเป็นคำขอของแนมเพอร์คนนี้ดอตันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรก็ยังไม่ยอมไปอยู่ดีมันเลยทำให้แนมเพอร์ที่ฉุนขาดเขาก็เลยลากดอตันมาซ้อมแถมก็ยังตั้งใจจะฆ่าดอตันทิ้งตรงนี้ไปเลยทว่าก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะต้องจบลงแบบนั้นปรากฏว่าเอวาเธอก็ได้โผล่มาตบหน้าแนมเพอร์บิ๊กติกหลังจากนั้นเธอก็ได้พาดอตันหนีไปจากที่นี่และเหตุผลที่แนมเพอร์เขาไม่ยอมทำอะไรเอวาไม่แต่น้อยมันก็เป็นเพราะว่าเอวาคือลูกสาวของเขาที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานต่างหากเอวาได้เล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ทำไมเธอไม่ยอมเจอกับพ่อเลยมันก็มาจากการที่พ่อเธอทำงานรับใช้พวกแก๊งขายาซึ่งแก๊งขายาที่ว่
าก็คือพ่อของเบนที่ในตอนนี้เขาได้ถูกจับขังเอาไว้อยู่ในคุกและในเมื่อเขาก็ทำงานให้กับพ่อของเบนมันก็คงจะไม่แปลกอะไรที่พ่อของเอวาจะมาทำงานให้กับเบนด้วยเอวาที่รู้ดีว่าถ้าเกิดดอตันอยู่ต่อไปยังไงเขาต้องเป็นอันตรายเพราะว่าคนพวกนี้แน่ๆเอวาก็เลยอยากให้ดอตันไปจากเมืองนี้ซะนั่นก็เลยทำให้เพจของเราต้องเก็บคำพูดของเอวามาคิดบ้างแล้วในเวลาเดียวกันนั้นเบนก็ได้ส่งลูกน้อง2คนให้มาเผาร้านหนังสือของชาลีเพื่อให้คนในเมืองนี้รู้ตัวว่าถ้าเกิดมาขัดขวางพวกเขามันจะต้องเจอกับความโหดร้ายมากขนาดไหนส่วนทางด้านดอตันหลังจากที่วันนี้เขาต้องเจอเรื่องมามากมายพอถึงเวลาทำงานดอตันก็เลยมานั่งดื่มอยู่ตรงบาร์แล้วก็มานั่งคิดดูว่าตัวเขาจะยังไงต่อดีถ้าว่าไม่นานนักจู่ๆเบนก็ได้เข้ามาหาเขาซึ่งเบนก็ได้เข้ามาถามดอตันว่าคนต่างถิ่นอย่างแกมาทำอะไรที่นี่พร้อมกับที่เขาก็ได้เอาวิดีโอการชกของดอตันในอดีตขึ้นมาให้ดูโดยที่ในวิดีโอดอตันก็โหดร้ายมากๆเพราะว่าถึงแม้คู่แข่งของเขาจะสู้ต่อมาได้แล้วพระเอกของเราที่เหมือนกับหมาบ้าก็เอาแต่ซัดคู่แข่งมายั้งและไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมหยุดถึงแม้ว่ากรรมการจะบอกว่าเขาเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ตามเบนที่มั่นใจว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นปมของดอตันแน่ๆเขาก็ได้พูดจี้ถามดอตันเรื่องนี้จนดอตันเขาเงียบไปเลยและหลังจากที่เขาได้เห็นท่าทีว่ายังไงไอ้หมอนี่มันก็ไม่ยอมไปดีๆแน่ๆเบนก็เลยเดินออกมาบอกเฟรนด์พร้อมกับลูกน้องเขาทำยังไงก็ได้ให้ไอ้ดอตันมันบาดเจ็บมากที่สุดแล้วก็จัดการพังร้านนี้ให้มันเละไปเลยพอดีนแบบนั้นไอ้โจเฟนมันก็เดินถือไม้กอล์ฟในมือเข้ามาอารวาสพังร้านโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นและที่สำคัญในตอนที่เบนกับเพื่อนเขามาห้ามเขาเฟรนมันก็ยังเล่นงานสองคนนี้จนน่วมไปอีกระหว่างนั้นมันก็ตะโกนถามว่าดอตันอยู่ตรงไหนทางด้านดอตันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วพระเอกของเราก็ได้เดินตรงเข้าไปหาเฟรนทันทีจนกระทั่งพอเฟรนได้เจอกับดอตันเฟรนที่รู้ดีว่าดอตันเขาเป็นอดีตนักชก UFC ที่เก่งกาจมากขนาดไหนเจ้าหมอนี่ก็เลยดีใจมากๆที่จะได้มาอัดหน้าดอตันให้มันเละตรงนี้พอพูดจบเฟรนมันก็เปิดฉากใส่ดอตันก่อนเลยทว่าดอตันก็ไม่ยอมพระเอกของเราชกสวนกลับไปเหมือนกันพวกเขาทั้งสองคนได้แลกหมัดไปมากันอยู่ในร้านอย่างดุเดือดแต่ทว่าถึงแม้ดอตันเขาจะเคยเป็นนักสู้ดีโหดมากๆมาก่อนแต่สำหรับเฟรนไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ไม่ใช่นักเลงธรรมดาเนื่องจากเฟรนมันก็สามารถไล่ตอนและจัดการกับดอตันจนเละได้เลยขนาดที่ว่าเฟรนได้ไล่สาวหมัดใส่ดอตันจนดอตันเขาก็ได้นำมาจากร้านเลยด้วยสุดท้ายดอตันที่สภาพดูไม่จืดเขาก็ได้ตัดสินใจไปจากที่นี่แต่เหตุผลก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวเฟรนแต่แค่ไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องที่มันวุ่นวายมากขนาดนี้ต่างหากทางด้านแฟรงค์พอรู้ว่าดอตันจะไปเธอก็มายื้อดอตันเอาไว้แต่ไม่ว่าเธอจะพยายามพูดยื้อดอตันขนาดไหนคำพูดของเธอมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจชายที่ถูกอัดน่วมคนนี้ได้แล้วดอตันเขาได้ตัดสินใจถือของไปรอรถอยู่ที่เดิมทว่าในตอนที่เขาเดินมาถึงพระเอกของเราก็ต้องตกใจมากๆที่ได้เห็นสภาพร้านหนังสือของชาลีมันเละขนาดนี้แถมพอรู้ว่าชาลีกับพ่อที่บาดเจ็บได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอันที่จริงเขาก็เลือกจะไปจากที่นี่แบบดีๆแล้วแต่ในเมื่อเบนก็ลำเส้นมาทำกับชาลีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็ทำให้ดอตันอดีตนักชกสุดโหดเลือดขึ้นหน้าสุดๆและถ้าเกิดเขาโกรธแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้จัดการกับไอ้เจ้าหมอนันก็คงจะตายตาหลับไม่ได้แน่ๆหลังจากที่ได้รู้เรื่องของชาลีดอตันก็ได้ฉายเดี่ยวบุกมาหาลูกน้องของเบนด้วยตัวเขาเองไม่หนำซ้ำพอเขาได้เจอกับไอ้ตัวการที่มันเผาร้านของชาลีดอตันก็ได้จัดการหักกระดูกคอของชายคนนี้แถมเขาก็ยังปล่อยให้มันจมน้ำขาดอากาศหายใจไปแบบช้าๆเรียกได้เลยว่าดอตันที่ฟิวขาดเนี่ยเขาก็โหดมากๆและต่อมาหลังจากที่ไอ้เจ้าหมอนี่มันตายไปแล้วดอตันก็ได้เอาร่างของมันกลับมาแช่น้ำแข็งไว้ที่เรือของเขาพอจัดการเสร็จดอตันก็ไปดักรอเรือของลูกน้องในอำเภอที่กำลังจะขนเงินเต็มกระเป๋าไปส่งให้กับเบนดอตันเขาได้จัดฉากใช้ปืนของชายคนนี้ยิงเข้าไปที่ร่างของคนที่เขาเพิ่งจะฆ่าตายไปเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าพวกมันได้ลงมือฆ่ากันเองส่วนลูกน้องของในอำเภอดอตันก็ได้ใช้ไม้ฟาดจัดการให้สลบเจ้าหมอนี่มันจะได้จำไม่ได้ว่าใครที่ทำมันแบบนี้และสุดท้ายเขาก็ได้ปล่อยให้เรือของมันวิ่งออกไปกลางทะเลพร้อมกับได้โทรแจ้งตำรวจเพื่อบอกว่าเขาเจอลูกน้องในอำเภอกับศพหนึ่งตรงชายหาดหลังจากนั้นดอตันก็กลับไปที่เรือของเขาราวกับว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันไรในอำเภอบิ๊กติกก็มาหาเขาแล้วแถมครั้งนี้ตัวบิ๊กติกก็ยังไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องดอตันกลับกันเขาอยากให้ดอตันเอาเงินของเบนไปคืนเพื่อแลกกับตัวลูกสาวเขาที่ถูกเบนจับตัวไปทางฝั่งดอตันพอเขารู้เรื่องนี้ดอตันก็ได้ใช้เรือแฟนเก่าของเอวาขับตรงมาหาเบนที่อยู่กลางทะเลเพื่อจะเอาเงินไปคืนให้กับเขาแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือในตอนที่เขามาถึงดอตันกลับบอกว่าเงินมันไม่ได้อยู่บนเรือแถมเขาก็ยังพูดกวนประสาทลูกน้องของเบนไปเรื่อยจนทำให้ไอ้เจ้าหมอนี่โมโหชกหน้าเขาไปทีนึงเลยแต่ทว่าแค่หมัดเดียวมันก็ทำอะไรนักสู้อย่างดอตันไม่ได้อยู่แล้วลูกน้องของเบนก็เลยต้องพาดอตันขึ้นมาหาเจ้านายของเขาซึ่งพอขึ้นมาดอตันก็เลยเจอเขากับแนมเพอร์บิ๊กติกที่นั่งทำหน้าละลื่นอยู่ข้างๆเบนตัวเขาก็เลยเข้าใจว่าคงถูกเบนกับบิ๊กติกหลอกเขาแล้วดอตันก็เลยบอกไปเลยว่าเงินมันไม่ได้อยู่กับเขาฟังเบนก็เลยพูดออกมาว่าเขาจับเอวามาจริงๆซึ่งถ้าเกิดดอตันอยากให้เธอปลอดภัยก็เอาเงินมาคืนเขาซะทำเอาบิ๊กติกงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยที่ถูกเบนมาหลอกแบบนี้ไม่หนำซ้ำระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังคุยกันอยู่นั้นตัวปัญหาอย่างเฟรนที่เห็นว่าไม่มีใครอยู่
ู่บ้านเลยเจ้าหมอนี่ก็กำลังขับเรือมาหาเบนถึงที่อีกฝั่งดอตันที่เห็นเขาก็เลยกดรีโมทให้ระเบิดที่เขาพกมาด้วยมันทำงานทันใดนั้นทางเรือของเขาแล้วก็เรือของเบนที่ได้ถูกแรงระเบิดมันก็เลยกำลังจะจมลงไปในจังหวะชุลมุนดอตันก็ได้ใช้โอกาสนี้ไล่จัดการกับลูกน้องของเบนพร้อมกับเดินตามหาว่าตัวของเอวาถูกจับไว้ตรงไหนจนกระทั่งในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็หนีรอดจากเรือที่กำลังจมขึ้นมาได้แต่มันก็ยังไม่ไหวต้องมาเจอกับเฟรนที่ตั้งใจขับเรือมาชนดอตันให้มันตายลงไปตรงนี้เลยระหว่างที่ดอตันก็ต้องหาทางจัดการกับเจ้าหมอนีพระเอกของเราก็ได้บอกให้เอวาหนีขึ้นไปที่เรืออีกลำนึงทว่าเอวาเธอก็ดันซวยขึ้นมาเจอกับเจ้าเบนที่อยู่บนเรือพอดีไอ้เจ้าเบนมันก็เลยจัดการกับเอวาแล้วก็ตั้งใจจะขับเรือกลับไปที่ฝั่งทางด้านดอตันเขาก็เลยต้องปีนขึ้นมาบนเรือของเฟรนพร้อมกับจับเจ้าเฟรนโยนลงไปในน้ำเพื่อจะได้เอาเรือของมันขับตามมาช่วยเอวานั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วดอตันเขาก็ตามขึ้นมาบนเรือของเบนจนได้แต่แล้วก่อนที่เขาจะได้ลงมือจัดการกับเบนเอวากับดอตันก็เห็นว่าเรือลำนี้มันกำลังจะพุ่งขึ้นไปบนฝั่งทั้งสองคนก็เลยพากันชิงหนีโดดลงมาก่อนส่วนตัวของเบนที่หนีไม่ทันสุดท้ายเขาก็เลยปลิวขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับเรือลำนี้ไปเลยแต่ก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่เจ้าเบนมันยังรอดตายมาได้ทว่าทางฝั่งดอตันนี่แค้นเบนสุดๆไปเลยพระเอกของเราก็ยังตามมาสะสางนี่แค้นกับเจ้าหมอนีซึ่งดอตันเขาก็ได้ทำการทรมานจัดการกับเบนแบบโหดมากๆแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นไอ้เจ้าเฟรนที่มันยังไม่ตายมันก็ได้ขับรถกระบะมาจากไหนไม่รู้พุ่งทะลุเข้ามาชนดอตันถึงในร้านแถมหลังจากนั้นเฟรนมันก็ยังลงมาเล่นงานดอตันอีกสุดท้ายดอตันที่ฟิวขาดจากการที่เฟรนมันไม่ยอมเลิกลาวีเขาสักทีในท้ายที่สุดตอนนี้เพจของเราก็จะเอาจริงแล้วซึ่งดอตันก็ได้ใช้ทักษะที่เขามีรับมือกับเฟรนแล้วก็จัดการกับไอ้เจ้าหมอนี่อย่างอยู่หมัดขนาดที่ว่าเฟรนถึงแม้จะแรงเยอะกว่าเขาก็ยังสู้ดอตันไม่ได้แต่แล้วสุดท้ายก่อนที่เฟรนมันจะถูกดอตันจัดการลงไปปรากฏว่าเฟรนก็ได้เล่นสกปรกใช้แท่งไม้แทงเข้าไปที่ตัวของดอตันมันก็เลยทำให้ดอตันในตอนนี้หมดสภาพสู้ต่อไปไม่ได้แล้วทางด้านเบนพอเห็นแบบนั้นด้วยความแค้นเบนก็เดินมาบอกให้เฟรนรีบจัดการกับดอตันซะแต่เฟรนที่อารมณ์ไม่ดีและกำลังหัวร้อนสุดด้วยความรำคาญเขาก็จัดการหักคอเบนทิ้งไปเลยหลังจากนั้นเขาก็จะเดินเข้ามาใช้แท่งไม้อีกอันนึงมาจัดการฆ่าดอตันให้มันจบๆไปสักทีทว่าดอตันในตอนนี้ที่กลายเป็นหมาบ้าเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วพระเอกของเราก็ได้ยื้อแขนของเฟรนเอาไว้แล้วในตอนนี้เองดอตันก็ดึงไม้ที่มันปักอยู่ที่เอวของเขาเอามันเสียบเข้าไปที่ตัวของเฟรนคืนบ้างไม่หน่ำซ้ำก็ยังใช้ไม้แทงที่เฟรนถือมาเมื่อกี้ปักเข้าไปที่ตัวของเฟรนแบบรัวสุดๆถึงขนาดที่ทำให้ร่างของเฟรนมันก็พุนไปเลยและแล้วพอถูกดอตันจัดให้หนักขนาดนั้นในท้ายที่สุดเฟรนมันก็ล้มลงไปสักทีพอดอตันเข้าจัดการกับเฟรนลงไปได้แนมเพอร์บิกติกก็เดินเข้ามาพร้อมก็บอกให้ดอตันไปจากที่นี่ซะถ้าเกิดดอตันยอมไปดีๆเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องตรงนี้เองยังไงดอตันก็เป็นคนต่างถิ่นอยู่แล้วเขาคงไม่เหมาะกับเมืองแห่งนี้หรอกทั้งฝั่งดอตันที่รู้สึกเหมือนกันว่าเขาคงจะไม่เหมาะกับเมืองแห่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องผิดหวังที่จะไม่ได้เจอกับเอวาอีกแล้วแต่สุดท้ายดอตันก็ตัดสินใจว่าเขาจะไปจากที่นี่ทำให้หลังจากที่เสร็จเรื่องดอตันเขาก็เลยไปรอรถบัสอยู่ตรงหน้าร้านของชาลีฝั่งชาลีที่เห็นว่าดอตันจะไปเธอก็เลยออกมาคุยด้วยและก็ดูเหมือนว่าชาลีเธอจะไม่อยากให้ดอตันไปจากเมืองแห่งนี้เลยเธอถามกับดอตันว่าจะเอาแบบนี้จริงหรอพระเอกของเราก็เลยตอบไปว่านิยายส่วนใหญ่มันก็จบแบบนี้และเขาก็คิดว่ามันคงจะดีที่สุดแล้วระหว่างที่ชาลีกับดอตันกำลังคุยกันสตีเฟนที่อยู่ในร้านเขาก็สงสัยว่าใครมาเอากระเป๋ามาวางไว้แบบนี้ตัวเขาก็เลยลองเปิดดูซึ่งพอเปิดออกสตีเฟนก็ต้องตกใจมากๆกับเงินที่มันอยู่เต็มกระเป๋าเขามั่นใจเลยว่านี่มันต้องเป็นฝีมือของดอตันแน่ๆสตีเฟนก็เลยจะวิ่งออกไปถามแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ดอตันในเพจของเราก็ได้นั่งรถจากไปแล้วและสุดท้ายก่อนที่ตัวหนังเรื่องนี้จะจบหนังก็ได้ตัดภาพไปที่เฟรนที่ยังไม่ตายโดยทางด้านเฟรนพอฟื้นขึ้นมาหมอนี่มันก็ไล่จัดการกับคนในโรงพยาบาลจนเละไปหมดหลังจากลงมือจนหนำใจก็เดินจากไปอย่างหน้าตาเฉยและแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องโรดเฮาคนเดือดบวกเมืองเถื่อนโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 59% นะครับถือว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่มันมากๆทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ